สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปังปายสุขุสุขอนจ้ามาจ้ามื้อนี้มาฟังกันต่อว่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะมื้อนี้พอสิมาเว้าเรื่องอะไรให้ฟังพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สำหรับสายฟอโดยเฉพาะนะคะขอย้ำว่าสายฟอโดยเฉพาะค่ะสำหรับสายฟอสำหรับสาวๆที่กำลังมองประมาณว่าอยากเล่นแชทออนไลน์อยากเล่นแชทอยากจะมาทางนี้ประมาณนี้นะจ้าแต่บ่รู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะลิซ่าก็เลยจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าอันข้อดีกับข้อเสียการเล่นแชทออนไลน์นี่มันเป็นจังใดนะคะเพราะว่าคู่ของอีฉันนี่นะคะก็เจอมาจากออนไลน์เช่นกันค่ะเล่นแชทมากขึ้นกันนะพี่น้องก็เลยสิว่าสู้ฟังนะคะบ่ได้อายนะคะไม่ได้อยากอายเลยนะที่มาบอกคนอื่นว่าดิฉันเจอมาจากออนไลน์นี่นะได้สามีอันพ่อสามีมาจากเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยไม่ได้อายนะคะเพราะว่ายุคนี้มัน 5G แล้วนะคะคุณผู้ชม 5G แล้วนะคะ 4G 5G แล้วพี่น้องไม่ต้องอายเพราะว่าคอยคิดว่ามันก็คือสมัยก่อนแล้วพี่น้องจะเคยได้ยินบอสมัยก่อนที่เขาคุยกันผ่านจดหมายน่ะค่อยชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะคุณน้าค่อยเล่าให้ฟังคุณน้าบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเคยคุยผู้บ่าวผ่านจดหมายออนไลน์นะว่าสั่งเขียนตอบโต้กันนะพี่น้องเขียนมาโอ้อันส่งมาอ่านเขียนไปส่งไปตอบโต้กันทางด้านจดหมายคุยกันเป็นผ่านตัวหนังสือประมาณนี้นะมากกันจังสินะมันก็บ่แตกต่างกับสมัยนี้พี่น้องเพียงแค่ว่าโลกมันพัฒนามากขึ้นโลกพัฒนามากขึ้นเมื่อก่อนคุยกันผ่านตัวหนังสือแต่ผ่านกระดาษใช่ไหมเขียนผ่านกระดาษแต่ทุกวันนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนนะจอโทรศัพท์ห้าวนะคอมพิวเตอร์ห้าวพิมพ์อย่างเงี้ยก็คือหลักการเดียวกันคือคุยกันจีบกันผ่านตัวหนังสือเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคอยบ่อ้ายคอยบ่อ้ายขอกราบบอกเลยว่าคอยก็เจอออนไลน์เหมือนกันนะมื้อนี้สิว่าฟังค่ะข้อดีข้อเสียมันเป็นจังได๋นะข้อดีข้อเสียของการเล่นแชทออนไลน์นะคะเอาข้อดีก่อนเนาะข้อดีก่อนเพราะว่าเฮาต้องเอาข้อดีก่อนเนาะว่าฝนตกนะคะข้างนอกอันข้อดีเด้อพี่น้องก็คือบ่เมื่อยบ่เสียเวลาบ่ต้องออกไปตากแดดตากฝนแบบนี้ไม่ต้องออกไปไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนอะไรให้วุ่นวายนะคะไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องอะไรเลยง่ายมากนะคะง่ายมากสำหรับการเล่นแชทออนไลน์เขาก็ต้องลงทุนสูงเขาก็ต้องอย่างเป็นอย่างจังลงทุนเป็นอย่างจังลงทุนเป็นอย่างจังวันจังสันใช่ไหมคะเอาคุยบ่าวพี่น้องเวลาเขาคุยบ่าวอ่ะเวลาคนเขาคุยผู้บ่าวนะมันก็จะต้องมีการนัดกันใช่ไหมพี่น้องอันภาพไปเบื้องหนังนี่อันจุคงไปเบื้องหนังบ่ไปกินข้าวบ่ไปนั่นไปนี่บ่เวลาเราจะออกเดทแม่นบ่คะเป็นจังได๋บาดนี้เราเป็นผู้หญิงอ่ะพี่น้องมันก็ต้องไปคํานึงถึงความสวยงามแม่นบ่คะเอาแล้วบัดนี้เสื้อผ้าหน้าผมลงทุนสิคะลงทุนกว่าจะงามได้อ่ะเสียเวลานะคะกว่าจะแปรงโฉมจากอันผีให้เป็นคนแม่นบ่กว่าสิงามนะพี่น้องกว่าสิเฮ็ดให้เจ้าของงามแปรงให้เจ้าของงามงามกว่าสิไปมีเสื้อผ้างามๆใส่แต่งโตแต่งองค์ส้มเครื่องเสียเวลาพี่น้องเสียการลงทุนแบบนี้เสียเวลาเสียลงทุนเยอะแยะมากมายไหนจะค่ารถค่าเรือนะคะเดินทางออกไปจังสั้นจังสี่โอ้ยุ่งยากพี่น้องนี่คือข้อดีมันข้อที่หนึ่งนี่คือข้อดีเลยล่ะข้อที่สองคืออันเอียงวะเดี๋ยวคือก่อนข้อที่สองก็คือได้ฝึกทักษะพี่น้องได้ฝึกทักษะการพิมพ์พูดพิมพ์ไหมการพิมพ์การอ่านและการคิดฝึกทักษะพวกนี้พี่น้องเป็นอย่างจังหวะจังสารอ้าวเจ้าเรียนแชทเจ้าก็ต้องพิมพ์เด้พิมพ์ปั๊บๆๆๆจังสิฝึกทักษะการพิมพ์ให้เร็วพิมพ์ให้คล่องพิมพ์พิมพ์บัดนี้ก็อ่านเขาตอบเข้ามาเขาส่งไปเขาตอบเข้ามาเขาต้องอ่านฝึกอ่านอ่านสะกดสะกดอยู่นะสะกดก็ไปแปลไปบ้างนั่งจันจังสิใช่ไหมบัดนี้ก่อนเขาตอบเขาเขาต้องคิดได้บัดนี้ฝึกการคิดแบบกูสิไปจังไดกูสิตอบไปจังไดสิเฮ็ดจังไดวะสิเว้าคำใดวะประมาณนี้พี่น้องมันได้ใส่สมองพี่น้องมันได้ใส่สมองนี่ล่ะข้อดีของมันนี่คือข้อดีของมันพี่น้องข้อดีข้อนึงนะเราได้อยู่ในโลกของจินตนาการพี่น้องเวลาเฮาคุยแชทน่ะเฮาเล่นแชทเฮาคุยผู้บ่าวน่ะมันสิมีจินตนาการขึ้นมามันสิมีโลกส่วนตัวเป็นของเฮาเด้พี่น้องมีข้อดีเลยอันจินตนาการเข้าไปพี่น้องคุยจินตนาการไปโอ้ยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของเรามันมีความสุขโอ้ฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบเนี่ยเขาสิจินตนาการแบบงามมวลมันจะมีความสุขอยู่ภายในเขาแม่พี่น้องยิ่งถ้าคุณสามารถดึงคนที่เราคุยด้วยไหมดึงผู้บ่าวที่เจ้ากำลังคุยนะเข้ามาสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ของเจ้าได้นะโอ้ยความสุขทวีคูณพี่น้องเอ้ยแบบโอ้ my god โอ้ยนั่นนี่
ราจะทำอย่างนั้นนะเราจะทำอย่างนี้นะเธอว่าไหมอย่างนั้นอย่างนี้มันสิคุยกันไปเป็นภาษาความรักของกันและกันใช่ไหมมันสิซุกกันอยู่สองคนนี่พี่น้องโลกภายนอกบรูรู้แต่เรากับเธอสองคนอยู่ในจอน้อยๆของเรานี่ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่สิมีความสุขพี่น้องมีความสุขนะคะมวนมีความสุขนี่คือข้อดีแล้วอีกข้อดีข้อหนึ่งที่ข้อยชอบมากที่สุดของการเล่นแชทออนไลน์คืออะไรรู้ไหมคะมันเห็นให้เขากล่าวว่าวกล่าวว่าวกล่าวถามกล่าวว่าจังไรแนวใดกับเขาได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากพูดอยากเป็นอยากทำอะไรใส่ลงไประบายลงไปพูดลงไปแต่อันนี้เนี่ยมันจะพูดได้ตอนที่มันเริ่มไปกันได้แล้วนะเริ่มคุยกันได้แล้วว่ามันไปแนวทางเดียวกันแล้วนะไหมพี่น้องพูดออกไปให้หมดต้องว่าวให้เบิร์ดพูดเลยผู้ใดเล่นแชทด้วยตอนนี้พูดให้หมดอย่าพูดอะไรพูดอันนี้คือข้อดีข้อดีเลยเล่นในจอในห้องสิบอย่างอายสิไม่มีความอายไม่มีความกลัวเพราะว่ามันอยู่ในจอโทรศัพท์มันอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่เห็นหน้ากันมันทำอะไรเราไม่ได้นั่นแม้พี่น้องคุยไปให้หมดนี่คือข้อดีระบายความในใจพูดถึงความฝันเราพูดถึงอดีตพูดถึงอนาคตพูดพรั่งพรูไปให้หมดว่าวไปบัดนี่คือข้อดีของการออนไลน์อาจจะคิดภาพไม่เห็นลองคิดภาพตามจินตนาการอีกครั้งนะคะพี่น้องจินตนาการตามข่อยสมมตินี่ผู้บ่าวในจอผู้บ่าวในจอจะคุยจะกล่าวว่าวเด้จะไปเห็นมั้ยนี่จะไม่เห็นการจะไม่รู้จักกันจริงๆอันมันอยู่ในโลกจินตนาการเข้าใจบ่ออนไลน์เนี่ยโลกจินตนาการโลกว่าท่านได้เห็นกันเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกันนะเอาจริงๆนี่คือความจริงคือไม่รู้จักกันแต่ในจินตนาการของกันและกันเนี่ยเรารู้จักกันเราก็กล้าพูดกล้าถามส่วนผู้บ่าวที่สมมติผู้บ่าวที่ตัวเจอกันเป็นคนๆเนี่ยเราเห็นมันบนเป็นโลกออนไลน์ใช่ไหมสมมติว่าเจ้าไปเจอผู้ชายอยู่ในร้านกาแฟอยู่ในร้านกาแฟกำลังนั่งกินกาแฟโอ้ยนั่งอยู่ผู้เดียวถือสเปกหลายรอแท้ผู้บ่าวคนนี้มันรอแท้ประมาณนี้นะพี่น้องนะเห็นเขารอถือสเปกอีบึงหลายจังสิแม่มากเด้มากจังสิแค่มากนะพี่น้องกว่าสิก้าวขาไปหาเขาเลยจะสิเฮ็ดจังไหนเอาถ้าจะขอผู้บ่าวที่จะมากอยู่ในร้านกาแฟจะสิกล้าถามเขาบ่นะอันอยู่ในจอนี่กล้าถามเบิร์ดเด้กล้าถามเบิร์ดอันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเธอมีแฟนหรือยังเธอมีลูกหรือยังเธอทำงานอะไรลูกเต้าเต้าดักมีหรือยังมีกี่คนโน่นนี่นั่นซัดไปให้หมดอยากรู้อะไรถามเลยไม่ได้กักไม่ได้เกิกเลยไหมพี่น้องแต่คนที่เป็นตัวกันอยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอยู่ร้านกาแฟจะสิกาย่างไปถามเขาบอกว่าอันซื้อว่าจังใดอายุเท่าใดคะซื้อจังใดอายุเท่าใดคะโสดบ่คะมีลูกมีเต้าเต้าดักหรือบ่คะสิกาถามบ่คะในขณะนั้นไม่กล้าจะต้องใช้เวลานานมากเมียนบอกล่ะเพ้อๆผ่านไปซื้อๆบ่ได้เว้าน้ําเขาเพราะความแม่พี่น้องแล้วกว่าที่จะเกิดการเชื่อใจไว้ใจกันกว่าสิสิได้เว้าทั้งเบิดในเรื่องส่วนตัวเฮานี่แม่พี่น้องอันคนเฮาฮู้จักกันแบบเห็นกันจริงๆจังๆนี่ใช้เวลานานมากนะกว่าที่เราจะกล้าพูดเรื่องส่วนตัวของเราพูดเรื่องความฝันของเราพูดเรื่องอดีตเราพูดเรื่องอนาคตเราให้เขาฟังเนี่ยใช้เวลานานมากแต่คนที่อยู่ในจอเนี่ยคุณสามารถพูดได้เลยแม่พี่น้องโดยที่ไม่ต้องสนใจเวลาบ่ได้ใส่เวลาสังเกตบ่ว่าทำไมบางคู่อ่ะที่เขาบอกว่าเจอกันรู้จักกันอาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็บินมาหากันอันมากกันโน่นนี่นั่นน่ะมันเป็นไปได้อีหลีพี่น้องเพราะว่าเขาใช้เวลาคุยไงคุยเยอะๆแล้วมันรู้จักกันเร็วไงมันเร็วมันใช้เวลาได้เร็วกว่าที่จะแบบตัวต่อตัวแบบอย่างเงี้ยมันต่างกันตรงนี้นะคะค่อยชอบตรงนี้แหละคือค่อยสามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่อยอยากพูดแล้วก็ศึกษาแบบคนนี่แบบเฮาอยากหูย้ำเฮากล้าถามโดยที่ไม่ต้องเขินอายไม่ต้องกลัวนะแม่พี่น้องนี่คือข้อดีนะคะดีสุดๆเลยอันนี้ชอบมากนะคะมันเนี่ยข้อเสียเดี๋ยวนี้มาพูดถึงข้อเสียนะคะข้อเสียก็มีได้พี่น้องข้อเสียนั่นคือเราไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเขาผิวสีดำหรือสีขาวเขาเตี้ยเขาสูงเขาซ้ำได้หุ่นลักษณะท่าทางรูปร่างภายนอกนี่มันเป็นยังไงเราไม่รู้มันสิเดินทางไหนมันสินางแบบใดมันสิกินเขามีมารยาทบอสะอาดบอมันสิหัวเราะเสียงดังบอจังสี่นะแม่พี่น้องเฮาบ่ฮู้พี่น้องเฮาบ่ฮู้บ่ฮู้เลยพวกนี้ไม่รู้อย่าบอกว่าวิดีโอคอลนะอย่าบอกว่าก็วิดีโอคอลไงภาพถ่ายไงหน้าจอมองกันอย่างนี้ไงเฮียเนี่ยพี่น้องตัวกันได้แนวนั้นมันตัวกันได้คืออยากขาวคุณก็หาแสงสิเปิดแสงปั๊บสว่างวาบมาขาวเลยตัวได้อยากสูงแต่เฮ็ดทำท่าสูงขึ้นอยากเฮ็ดมันเฮ็ดได้เบิร์ดพี่น้องอันแบบนี้มันต
ัวกันได้นะนะมันไม่จริงอ่ะเราไม่เห็นนะแม่พี่น้องมันไม่ชัดเจนมันไม่ตรงนะแม่มันอย่าไปเสื้อกล่องร้ายนะนะอย่าไปเสื้อกล่องร้ายนะนะแฮงผู้ใดแชทกับคนไทยเด้อปาดตัวคักตัวแน่ได้ๆอันสมมุติแชทกับผู้บ่าวไทยหรือผู้สาวไทยคือกันนะอ่ะเล่นของไทยเฮานี่นะอันโอ้ยผ่านแอปลอย8ตลบถึงกว่าสิลงรูปให้เบิ่งอ่ะนะวิดีโอคอลกันจัดฉากอยู่ว่าซั่นกว่าสิเว้านํากันได้จังซี่แม่พี่น้องเรื่องแบบนี้มันบ่แม่นน่ะมันคิดตัวกันได้นะความหมายนี่แหละคือข้อเสียข้อเสียเลยเฮาบ่ฮู้ว่ากิริยามารยาทเขาเป็นแบบใดเขาสิเป็นคนสุภาพหรือบ่สุภาพเขาสิเป็นจังได๋อันพวกนี้บ่ฮู้เพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่รู้จักกันมันไม่รู้นี่คือข้อเสียมากๆของการเล่นแชทออนไลน์นะคะบัดนี้มีข้อเสียมีปัญหาแล้วพอปัญหานะคะมีปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหานะคะแก้แบบไร้บาดเนี่ยวิธีแก้ด้วยพี่น้องเขาสิบอกฝ่าวไปเจอมันคุยกันแล้วรู้เรื่องชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันคุยถูกคอทุกสิ่งทุกอย่างฉันชอบนะพี่น้องมากแล้วมากแล้วมากกูนี่มากกูนี่นั่นให้ฝ่าวไปเจอทำยังไงก็ได้ให้เขารีบมาหาเราทำยังไงก็ได้ให้ได้รีบมาหาให้เขาบินมาหาให้ได้ฝ่าวไปเจอกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาเลยในตอนที่เจ้ามักกันขอย้ำว่าตอนที่เจ้ามักกันมักนะไม่ใช่รักนะคะพี่น้องแค่ชอบแต่ยังไม่ได้รักเข้าใจความหมายนะคะอย่าคุยไปนานทำไมค่อยบอกว่าให้รีบเจอกันเพราะค่อยกลัวคุยกันไปนานเอาคนที่มันคุยถูกฉลูกแล้วใช่ไหมมันมักกันแล้วอ่ะมันชอบกันแล้วพอมันคุยไปนานๆมันจะกลายเป็นความผูกพันนั่นมันจะกลายเป็นความรักค่ะคุณผู้ชมพอมันเป็นความรักบัดนี้ถ้าความรักมันเกิดขึ้นก่อนที่คุณสิเจอหน้าตาเนี่ยมันแก่บ่ได้ได้บัดนี้พอมันหักกันไปแล้วเด้พี่น้องหักกันไปแล้วเจ้าเข้าใจความรักใช่ไหมความรักที่อยู่ในข้างในเนี่ยรู้จักกันแล้วอ่ะรู้จักตัวตนภายในกันแล้วอ่ะแบบศึกษากันจังสันจังสีมากกว่าเด้มักคนนี่ละเด้มักความคิดความอ่านมักตัวตนที่แท้จริงของเขาต่างคนต่างชอบกันโดยที่ไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเพราะว่ามันหักข้างในนี่ที่เขาเรียกว่านี่คือความรักที่มาจากข้างในนี่คือความรักพี่น้องบ่แม่นความรักผ่านหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกถ้าเจ้าอยากได้ทั้งรักภายในรักทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกให้เจ้าเฝ้าไปเจอกันอย่าให้มันเป็นความรักก่อนนะคะถ้าเป็นความรักก่อนน่ะไปพอไปสิเตรียมหมอต่ออยู่ซะอะไรบ่ได้ไรแก้ไขหยังบ่ได้ไรบาดนี่คันแม่นสิแก้ไขแบบโอ้ยบ่เอาดอกแก้จังซี่โอ้ยบ่เอาบ่เอาบ่คือบ่คือเศร้าสรุปว่าเฮาเสียเวลาเด้ที่คุยยาวไปทั้งหมดนั้นแล้วเรารักเขาอ่ะมันจะเสียใจได้พี่น้องนี่คือที่ข่อยบอกเจ้านะเป็นหยังข่อยจังบอกนะมันก็เกิดขึ้นก็ข่อยได้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นก็ข่อยพี่น้องเจ้าเชื่อบ่ถ้ามันผู้ใดคุยไปจังเกิดความหักอ่ะเจ้าเชื่อของความรักภายในไหมคะรักแบบว่ารักในตัวตนของกันและกันอะถ้าเจ้าบ่เชื่อเจ้าสังเกตเบิ่งอันบางคนบางคู่เด้อเจ้าสิมีความแบบสมมติว่าผู้ชายคนนั้นขี้เหร่มากๆแต่ผู้หญิงสวยมากอันเบิ่งคนไทยเฮานะบ่ต้องไปทางฝรั่งหรอกเอาคนไทยเฮาเข้าใจง่ายผู้ชายขี้หายแฮ่มผู้หญิงงามงามแล้วเจ้าบอกว่าโอ๊ยไปมากกันจังไหนน้อไปเอาได้จังไหนน้อจังซั่นน่ะนั่นแหละค่ะเขามีเหตุผลของเขามันรักกันจากข้างในผู้หญิงอาจสิรักผู้ชายคนนั้นที่เป็นความคิดความอ่านของเขาไม่ใช่รูปร่างหน้าตานั่นแหละเข้ามากแบบนั้นผู้ผู้หญิงขี้หายกันสมมติผู้หญิงผู้หายผู้หายได้ผัวรอจังสิแม่พี่น้องสงสัยบอกว่าป๊าดมันไปเฮ็ดจังได้มันคือได้ผัวรอแท้ประมาณนี้นะลักษณะนี้ล่ะจ้ะคือเกิดจากความรักที่รักความเป็นตัวตนของกันและกันไม่ได้เกี่ยวรูปร่างหน้าตาออนไลน์เฮาคือกันออนไลน์เป็นอย่างนั้นเกิดความรักได้ง่ายมากในการคุยเพราะมันคุยเบิร์ดเดย์มันคุยคุยยางเด้พี่น้องมันคุยทุกอย่างมันศึกษาได้เร็วมันจะเกิดแบบเร็วขึ้นมากในความเข้าใจกันในความรู้จักกันในตัวตนของกันและกันนะมันสิมากเร็วถ้าว่าจะเจอคนที่มันเข้ากันได้นะไปในทางเดียวกันนะจะเกิดความรักได้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าไม่อยากผิดหวังในเรื่องรูปร่างหน้าตาให้เจ้าเฝ้าไปพ่อกันให้เร็วที่สุดนะคะจังมาพิจารณาเอาบาดนี้อย่าสิให้ไปตอนที่มากกันนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปตอนที่มากไปแล้วตอนที่รักไปแล้วอ่ะมันสิแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะเกิดขึ้นกับคู่ข่อยนะพี่น้องนะคู่ข่อยก็เป็นจังซั่นเพราะว่าอีหยังข่อยคุยกันฮู้กันตัวตนกันและกันข่อยก็มากกันมากแบบว่าอันความคิดของกันและกันเขาชอบความคิดข่อยเขาชอบความคิดข่อยเขามากแฮงมากจังซั่นสิข่อยก็มากในความคิดของเขามากกันคุยกันมากกันแล้วอ่ะพี่น้องมากแบบท่านบ่ท่านได้เห็นหน้าวิดีโอคอลกันแบบนี้แหละเห็นหน้าค่าตากันอย่างนี้แหละแต่เฮาบ่ท่านได้เห็นแบบลักษณะการเดินการกินการนั่งการนอนการอันนั้นอันนี้แบ
แบบจังสินะมันบ่รู้ไงพี่น้องบ่รู้มันเห็นจังสิล่ะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่จังสิเปิดกล่องจังกันสิเห็นอยู่แนวนี้น่ะมันเห็นเห็นบัดนี้พอวันนี้มาเจอตัวจริงของกันและกันนะพี่น้องอันคุณสามีข่อยก็ยังว่าเลยอ้าวว่าซั่นเธอคือผู้หน่อยแท้เธอคือมันผู้หน่อยผู้เตี่ยกว่าในรูปแท้ในวิดีโอแท้ในรูปในกล่องจะเห็นเธอกับตัวบักใหญ่นึงมาเห็นอีดีเธอคือตัวหน่อยมาต่ออยู่บาดนี้ประมาณนั้นเธอคือหน่อยคักแท้เขาก็วางสินะพี่น้องเขากับจันว่าอันว่าตรงเฮ็ดดอกวีซ่าว่าตรงเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดมันหน่อยโหฉันจะเอาเธอยัดใส่กระเป๋าบินเมื่อน้ำโหลดเขามันตัวเล็กนะพี่น้องเออมันต่างจากในรูปในวิดีโอนะแม่นั่นแหละจ้ะนี่ล่ะจะคอยบอกว่าให้ฟาวไปเจอกันนี่แหละวิธีแก้นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมมันสิยาวพี่น้องยาวแล้วล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้ะเด้อคิดหอดเด้อจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ